สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยปอมฝาดนะครับนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านห้วยปอมฝาดอยู่ที่ตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางซ้ายมือก็เข้าหมู่บ้านนะครับแล้วขวามือก็ไปก็เข้าหมู่บ้านอีกด้านนะครับแล้วก็เข้าที่อาสมห้อยปมฝาดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมที่อาสมห้อยปมฝาดนะครับนี่เป็นทางเข้าอาสมนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเดินลงมานะครับตอนนี้ขวามือก็เข้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในอาสมห้วยปมฝาดนะครับตอนนี้เราใกล้จะถึงประตูอาสมแล้วนะครับครับตอนนี้เรามาถึงซุ้มประตูของอาสมแล้วนะครับนี่เป็นป้ายที่เขียนที่ซุ้มเนี่ยนะครับนี่เป็นประตูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในว่าอาสมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจากซุ้มประตูเข้ามาก็จะเดินเข้าไปอีกเล็กน้อยนะครับนี่เป็นภายในบริเวณด้านหน้าประตูวัดนะครับตอนนี้เราเข้ามาได้ใกล้จะถึงศาลาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นกุฏิของพระนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะครับแต่ตอนนี้ศาลาหลังนี้กำลังสร้างใหม่นะครับหรือหลังเก่าที่สร้างมานานแล้วแล้วก็สร้างหลังนี้ใหม่นะครับแต่ตอนที่เรามาเงียบมากนะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่วัดนะครับเขาไปขนไม้กันนะครับและนี่เป็นศาลาหลังใหม่ที่เขากำลังก่อสร้างกันนะครับมีเสาอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32ต้นนะครับโอ้นับไวมากนะครับนี่คือด้านตรงนี้น่าจะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับของศาลาหลังนี้นะครับนี่เป็นศาลาหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ต้มน้ำโรงครัวโรงฉันนะครับก็มีห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นนะครับให้ไปดูที่ต้มน้ำนิดนึงนี่เป็นบริเวณที่ต้มน้ำนะครับก็อยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับนี่ที่ฉันเข้านะครับและทั้งหมดนี้ก็คือที่นี่นะครับอาสมห้อยปมฝาดนะครับกำลังก่อสร้างศาลาหลังใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นทางไปกุฏินะครับจะเป็นทางไปกุฏิฝั่งโน้นนะครับนี่ก็คือกุฏิของพระนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่กุฏิแล้วนะครับช่วงนี้พระไม่อยู่นะครับนี่เป็นทางจงกรมนะครับติกรรมฐานนะครับเราดูข้างนอกนะครับไม่ได้ขึ้นไปข้างในนะครับครับเราออกมาข้างนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกหลังนะครับกุฏิกรรมฐานอีกหลังนะครับอยู่ข้างบนนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันนะครับเรามาจากทางเมื่อกี้ทางนี้นะครับตรงนี้มีอยู่สองหลังนะครับข้างบนหลังหนึ่งก็ตรงนี้อีกหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหลังนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้างกุฏิหลังนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปชมข้างในกันนะครับกุฏิแต่ละหลังในป่านี้เขาจะล้อมรั้วไว้นะครับล้อมไว้เป็นเล็กๆนะครับกันวัวกันควายเข้าไปรบกวนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในครับตอนนี้เราเข้ามาในรั้วแล้วนะครับนี่จะเป็นลูกสมอพี่เพกนะครับเยอะมากนะครับใครที่ต้องการไปทำยาหน้ามาเก็บตรงนี้ได้นะครับน่าจะต้นนี้แหละครับช่วงนี้ไม่มีพระอยู่นะครับก็เลยเขาไม่ได้มากวาดไว้เพราะว่าช่วงนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างศาลาแล้วก็มีพระอยู่ประจำรูปเดียวนะครับก็เลยไม่มีเวลามาดูแลจุดนี้นะครับแต่ก็น่าอยู่อยู่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้ากุฏิแล้วนะครับนี่เป็นกุฏิกรรมฐานนะครับอยู่ในป่าเงียบสงบใครที่ชอบเงียบๆก็มาพักได้นะครับที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับสำนักสงฆ์ห้วยปมฝาดตำบลห้วยปุริงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินจงกรมนะครับได้ยินเสียงชะนีร้องอยู่ใกล้ๆนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหลังนะครับทางโน้นนะครับแล้วเราก็มาอยู่ที่มุมรั้วหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้านะครับดูเหมือนหลังนี้จะมีพระท่านอยู่นะครับยังไงเราก็จะเข้าไปชมข้างในนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหลังกุฏินะครับดูเงียบสงบมากครับได้ยินเสียงชะนีร้องเป็นระยะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทางหน้านะครับนี่เป็นทางจงกรมนะครับนี่เป็นด้านหน้ากุฏินะครับนั่นก็จะมีห้องน้ำมีแทงน้ำเล็กๆอยู่นะครับกุฏิก็ดูเรียบง่ายสงบน่าอยู่มันนะครับนี่ก็เป็นทางที่ไปกุฏิเมื่อกี้นะครับแต่เรามาด้านหลังของกุฏินะครับแต่นี้เป็นทางเข้าอยู่ทางนี้นะครับนี่เป็นทางเข้ามาทางกุฏินะครับศาลาของวัดอยู่ทางโน้นนะครับนี่เป็นศาลาของวัดอยู่ทางนี้นะครับก็จะมีล้อมรั้วรอบเหมือนกันนะครับ
การวัวการควายเข้าไปรบกวนข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิอีกหลังหนึ่งนะครับกุฏิเคลอร์คอร์ที่นะครับซึ่งแปลว่าใต้ต้นไทรนะครับน่าจะหมายถึงต้นไทรต้นนี้นะครับต้นไทรใหญ่ๆนะครับครับกุฏิเคลอร์คอร์ที่นะครับที่นี่คือที่อาสมห้อยปมฝันนะครับกำลังก่อสร้างศาลาหลังใหม่นี่เป็นศาลาหลังใหม่นะครับที่กำลังก่อสร้างใหม่ที่แทนหลังเก่านะครับหลังเก่าที่สร้างมานานแล้วเริ่มผุพังก็เลยมาสร้างหลังใหม่นะครับเป็นศาลาตอนนี้น่าจะได้สัก60%แล้วนะครับคิดว่าคาดว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะได้60%แล้วนะครับ